วัสดีครับน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นะครับผมนะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาดูนะครับ9 ID นะครับที่โคตรจะรวยที่สุดในโลกนะครับผม9 ID เกมนะครับที่รวยที่สุดในโลกเลยนะครับก็ทำปกนี้เลยนะครับผมวันนี้พี่ก็นำเสนอก็คือ9 ID นี้เลยนะครับผมจะมีละ ID ไหนบ้างนะครับผมน้องๆอยากดูกันยังนะครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับขอ 1,000 ไลค์เหมือนเดิมภายในครึ่งชั่วโมงนะครับขอ 1,000 ไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับผมถ้าครบพี่จ่ายกันที่1,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับที่อยากได้1,000เพชรฟรีๆนะครับคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีกันไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับ ID ที่สุดแปลกเลยนะครับแล้วก็รวยนะครับรวยที่สุดในโลกเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาชมคลิปนี้กันเลยนะครับผมก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะค้นหา UID นะครับผมก็กล่องพี่บังนะครับเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเห็นนะครับผมเนาะหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเอฟเฟกต์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับผม16207002นะครับผมแล้วก็กดข้างหน้าไปนะครับกดตรงลงก่อนปั๊บก็จะเป็น UID นี้เลยนะครับเรากดชี้ขวาไม่ใช่ชี้ขวาชี้ไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ดูประวัตินะครับผมนะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็น UID คนนี้เลยนะครับไม่รู้ประเทศไหนนะครับผมนะน้องสังเกตตรงนี้นะครับผมสังเกตตรงสีข้างสูงนะครับผมนี่ดูนะครับสังเกตตรงสีข้างสูงนะครับรวยไม่รวยนะครับผมก็เขาสายเติมนะครับสายเติมอยู่แล้วสำหรับคนนี้นะครับก็ดูอันแรกนะครับ 50,724 นะครับผมอันนี้ 60,000 อันนี้ 150,000 เลยนะครับผมอันนี้ 20,000 อันนี้ 30,000 อันนี้50,000 นะครับอันนี้ 120,000อันนี้ 50,000 อันนี้ 100,000 นะแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยล่อไป 30,000 แล้วนะครับผมอันเนี้ยล่อไป 30,000 แล้วนะครับผมก็เป็น UID นี้เลยนะครับ1620702นะครับผมชื่อเขาเป็นคนนี้เลเวล56นะครับผมอยู่แรงไดมอนด์นะครับผมโอ้โหโคตรจะรวยนะครับผมรวยกว่า GM ด้วยซ้ำนะเนี่ยนะครับรวยกว่า GM นะครับผมเรามาดูในส่วนการเล่นบ้างนะครับการเล่นเขาก็ไม่ค่อยเล่นนะครับดูดินะครับเขาไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสกอร์รวมเลยนะครับอันนี้ตลอดชีพเนาะเดี๋ยวพี่มาดูจัดลำดับนะครับผมจัดลำดับก็นี่เลยนะครับเขาไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่าเขาเป็นสายเติมซะมากกว่านะครับน้องๆก็ดูเอานะครับผมโอ้โหเป็นแสนนะครับผมอันนี้ 50,000 นะครับผมก็ตีไปนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูนะตีราคาไงเรากดเข้ามาที่ขั้นสูงนะครับผมดูนะรับเพิ่มขั้นนะครับดูเนี่ย5อัน150เพชรนะครับเดี๋ยวลอง10อันก่อนนะครับผม20แล้วกันนี่นะครับ26,600นะครับ26,600เลยนะน้องๆถ้าเป็นหมื่นนะครับผมน้องก็คิดเอานะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับผมคิดเอานะอันนี้600ใช่ไหม600ก็จะประมาณเนี่ยประมาณ200บาทนะครับผมโอ้ถ้าเป็นหมื่นก็ตามนั้นครับผมหลายหมื่นหลายแสนเลยนะครับผมก็เป็น ID ที่โคตรจะรวยที่สุดเลยนะครับโคตรจะรวยที่สุดเลยนะพี่บอกเลยนะครับโอเคเรามาดูID ที่2กันบ้างนะครับผม ID ที่2กันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะสลับกันไปนะครับเพราะก็มี UID ที่รวยที่สุดแล้วก็ UID ที่แปลกที่สุดนะครับผมนะเรามาดู UID นี้กับ UID นี้ต่อเลยนะครับผมก็คือ4978870030นะครับผมแล้วกดค้นหาไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นID ที่แปลกนะครับ ID ที่แปลกแปลกเลยนะครับผมก็ดูชื่อนะครับผมก็ชื่อบอสนะครับผมชื่อตัวนี้อันนี้แคนนะครับผมนะเขาจะมีขีดตรงนี้นะครับก็พี่บอกเลยตั้งชื่อโคตรยากเลยนะครับผมนะตั้งชื่อโคตรยากเลยนะครับแล้วก็มาดูสีขั้นสูงเขานะครับผมก็เป็นพันเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพันเลยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนล่าสุดก็ยังศูนย์อยู่นะครับผมนะก็ยังศูนย์อยู่ส่วนรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ก็เดี๋ยวรอโหลดตรงนี้สักครู่นะครับผมเรามาดูกันนะครับก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูจัดลำดับกันเห็นไหมไม่เล่นเลยนะครับผมส่วนตัวนี้เขาเติมเอานะครับนี่สายเติมเลยนะครับผมนะสายเติมนะครับโอเคสำหรับรหัสที่2นะครับผมรหัสที่2ผ่านไปนะครับเรามาดูในส่วนรหัสที่3กันบ้างนะครับรหัสที่3เนี่ยก็เป็นรหัสที่พี่บอกเลยว่าแปลก UID แปลกมากนะครับ UID โคตรแปลกเลยนะครับผมก็555เนี่ย8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วกดค้นหาไป5ทั้งหมดเลยนะครับผมมาดูรหัสนี้กันนะครับ
เอ้ยมีจริงด้วยนะครับมีจริงด้วยอ่ะกดเข้ามาดูประวัติก่อนนะครับผมก็นี่เลยนะครับชื่อ5555เลยนะครับผมยูดี5558ตัวนะครับแล้วก็แคน555นะครับผมกดไลค์555นะครับผมแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือสีขั้นสูงนะครับผม5555นะครับ5ทุกตัวนะครับผม5ทุกตัวนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับผมก็มีแต่เลข5เลยนะนะครับเป็นUED ที่แปลกมากนะครับผมแล้วก็ดูการแต่งตัวนะครับผมโคตรแรปโยเลยนะครับผมแล้วก็โหมดทั่วไปเนี่ยในการเล่นก็ไม่เห็นเขาค่อยเล่นนะครับผมเห็นไหมก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมนะครับผมก็ไม่ก็เล่นเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมก็เป็นUED ที่ตลกมากนะครับผมดูชื่อก็ตลกแล้วนะครับอ่ะโอเคเรามาดูนะครับผมสำหรับUED ที่3กันบ้างนะครับก็แปลกเหมือนกันกับ55นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเป็น111นะครับผมเป็น18ตัวนั่นเองนะครับผมรอโหลดสักครู่นะครับผมรอโหลดสักครู่นะครับผมสำหรับ UED คนนี้นะครับอ้าวมีจริงๆด้วยนะครับผมนี่นะครับเรากดเข้ามาดูที่ประวัติเลยนะครับนี่เห็นไหมก็ UED 18ตัวเลยนะครับผมส่วนที่ข้างสูงก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเล่นก็มีโซโล่มีคู่มีทีมนะครับก็เล่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวละครก็ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะครับเป็นละก็เป็น UED ที่แปลกอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมนะสำหรับ UED นี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคนต่อไปนะครับผมแปลกคนที่3นะครับผมไอ้ UED แปลกคนที่3เลยนะก็เป็นคนที่5เลยนะครับผมก็เป็น UED 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมนี่ตามนี้เลยก็เรียงตามนี้เลยนะก็กดค้นหาไปนี่มีจริงด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับคนนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ชื่อตรงนี้เวล45นะครับผม UED 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมแคนตัวนี้นะก็มีเสียงสูงพอเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อยู่แรงไดมอนด์นั่นเองนะครับส่วนรูปโปรไฟล์นะครับก็การเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เข้าประมาณนี้นะครับเขาก็เล่นบ่อยอยู่นะนะเขาเล่นบ่อยอยู่นะแต่ว่าดูนะครับผมอันนี้ก็ศูนย์หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ศูนย์หมดเลยนะนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นรหัสที่6แล้วนะครับรหัสที่6เรามาดูกันนะจะเป็นรหัสคนไหนนะครับรวยหรือแปลกนั่นเองนะครับก็เป็นรหัส169นะครับ4335650นะครับค่ะน้องๆคุ้นๆนะครับสำหรับ UED นี้นะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บเป็นนี่เลยนะครับเป็น ID นี้เลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าแปลกตรงไหนนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับผม1ไลค์นะครับแปลกไหมครับผมอย่างแรก1ไลค์เรามาดูในส่วนโปรไฟล์ก่อนนะครับไม่ค่อยเล่นไหนนะครับผมก็ไม่ค่อยเล่นนะก็จะมีสตรีมด้วยไม่มีนะครับผมนะแต่เรามาดูที่ตรงนี้นะครับผมเห็นเมาส์พี่มั้ยครับผมนี่ดูที่เลเวลนะครับผมเลเวล100นะครับผมโอ้โหตันเลยวะเนี่ยเลเวลตันเลยวะเนี่ย100นะครับผมดูนะครับเลเวล100นะครับผมโอ้ดูตัวละครอย่างสวยนะครับมีหน้ากากตาเป็นไฟด้วยนะครับผมถือว่าแจ่มนะครับผมโอเคก็แปลกตรงที่เลเวล100แล้วก็กดไลค์นะครับผมสำหรับ ID นี้นะครับผมโอเคเรามาดูคนต่อไปกันเลยนะครับก็คือ UED นะครับที่7นั่นเองนะครับ326210742นะครับผมเรากดตกลงไปเลยนะครับเป็น UED นี้เลยนะครับเรากดค้นหาไปนะครับปุ๊บดูประวัตินะครับผมดูประวัติโอ้โหดูแรงนะครับดูแรงโอ้โหเทพๆเลยนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับผมทีเด็ดอยู่ตรงนี้เรามาดูสิทธิ์ขั้นสูงครับเรามาดูสิทธิ์ขั้นสูง5 4 4 3 3 3 3 3 3 3อันนี้ได้เป็น202นะครับผมให้พี่เดานะให้เป็น202นะครับผมให้พี่เดายังไงพี่ก็เดาถูกนะครับดูครบกดไลค์ด้วยครับผมโอ้โห 22,522 นะครับผมอยู่ดีตามนี้เลยนะครับเวล74นะครับผมส่วนการเล่นก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับถือว่าโหดเลยทีเดียวดูโหมดจัดลำดับไม่ค่อยเท่าไหร่โหมดทั่วไปนะครับแล้วก็โหมด CC นะครับผมโอ้ยสุดจัดนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับก็แปลกตรงที่สิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมโอ้โหเรียงเลขลงมาเลยนะครับผมโอเคสำหรับอยู่ดีนี้ผ่านไปนะครับเรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับผมพี่กาวก่อนนะครับผมคนต่อไปก็คือคนที่8นั่นเองนะครับผม359นะครับ661672นะครับผมUED นี้คุ้นหรือเปล่าครับน้องๆคุ้นไหมครับคุ้นไหมนะครับผม GM ประเทศไทยนั่นเองนะครับผม GM ประเทศไทยเกมกระโตกนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับไม่ต้องถามว่าเพชรเยอะแค่ไหนนะครับผมนับไม่ถ้วนนะครับสำหรับเพชร
GM Thailand นะครับผมนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมแคนก็เป็น GMT H นั่นเองนะครับส่วนรูปโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะครับผมหลายคนคงรู้กันดีนะครับสำหรับ GM ประเทศไทยนะครับเพชรเยอะแค่ไหนนับไม่ถ้วนแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูคนต่อไปกันบ้างนะครับเรามาดูคนต่อไปนะครับคนสุดท้ายแล้วนะคนที่9นะครับปิดท้ายกันในคลิปนี้นะครับผมอ่ะ395985นะครับผม985147นั่นเองนะครับแล้วก็กดตกลงค้นหาไปนะครับนี่เป็นคนนี้เลยนะครับจะแปลกแบบไหนเรามาดูกันนะสำหรับคนสุดท้ายนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมสีด้านสูง0นะครับผมกดไลค์0ไม่มีแคนอยู่นะครับผมคนไม่มีที่อยู่เนี่ยนะครับเรามาดูโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมแต่ว่าวิว5ได้ยังไงนะครับผมวิว5นะครับดูนะครับมันแปลกไหมล่ะครับรหัสนี้มันแปลกนะครับผมมันแปลกนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมด9 ID นะครับที่แปลกและรวยมากนะครับผมรหัสแรกอ่ะโคตรรวยนะครับผมแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับผมที่รู้ว่า UED ไหนนะครับรวยที่สุดหรือว่าแปลกที่สุดก็คอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างคลิปได้เลยไม่ใช่ UED ตัวเองนะครับผมไม่ใช่ UED ตัวเองนะเอา UED แปลกๆต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะครับรวยที่สุดหรือว่าแปลกที่สุดเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้เพชรเนี่ยก็คอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงเป็น UED ตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองนะครับส่วน UED ที่แปลกและแพงเนี่ยก็จะเม้นอีกแบบนึงนะครับผมแล้วบอกพี่ด้วยนะครับผมจีเม้นก็ได้นะครับผมขอแค่เป็นเม้นคนอื่นนะครับผมไม่ใช่เม้นตัวเองนะไม่ใช่คน UED ตัวเองนะครับผมโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบช่องพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพี่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับให้ทำคลิปแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด9 ID นะครับผมรวยและแปลกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ